การ Money Morning เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทาง 3HD ช่อง 28 Money Daily Money Daily รายการที่จะทำให้คุณไม่ข้อมูลการลงทุนเจาะลึกเศรษฐกิจการเงินพร้อมจับสัญญาณหุ้นระหว่างวันติดตาม Money Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:05 นถึง 10:30 นทางช่อง MCOT HD ช่อง 60ครับ Money Biz เล่าข่าวสกิลการลงทุนจะลึกกระชับฉับไวทุกสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของการเงินการลงทุนวิเคราะห์รอบด้านเจาะลึกการลงทุนทันทุกสถานการณ์การลงทุนกับ Money Biz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าวทุกการลงทุน Money Delivery Insight ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเงินการลงทุนในประเทศดาวอัพข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์สถานการณ์กับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพร้อมตรงหน้าจอคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีข่าว TNN24 พบกันลาใหม่22:00 น. ถึง 22:30 น. Money and Banking Television นำเสนอสีรายการคุณภาพที่จะทำให้คุณได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของโลกเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครบทุกข่าวสารสถานการณ์ทุกประเด็นมารวมไว้ใน Money Morning สีสันการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋างอกเงยหลายๆคนสนใจเรื่องราวของการลงทุนครึ่งปีหลังรวมการลงทุนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเทคนิคเงินล้านนวัตกรรมเพิ่มค่าอาชีพสร้างรวยนอกจากจะต้องรักอาชีพและต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆด้วยเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยแนะนำกองทุนพบกันในรายการ Money Morningเวลา 10:30 น. ถึง 8:00 น. ทาง 3HD ช่อง 28 Money Daily Money Daily รายการที่จะให้คุณไม่พลาดข้อมูลการลงทุนเจาะลึกเศรษฐกิจการเงินจับยาหุ้นไทยระหว่างวันติดตาม Money Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:05 น. ถึง10:30 น. ทางช่อง MCOT HD ช่อง30ครับ Money Biz เล่าข่าวเศรษฐกิจการลงทุนเจาะลึกกระชับฉับไวทันทุกสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของเงินการลงทุนวิเคราะห์รอบด้านเจาะลึกการลงทุนทันทุกสถานการณ์การลงทุนกับ Money Biz ทุกวันถึงศุกร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าวทุกการลงทุนMoney Delivery Insight ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเงินการลงทุนระดับประเทศดาวอัพข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์ทันานกับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพร้อมเสิร์ฟตรงหน้าจอคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีข่าว TNN24 กันเวลาใหม่ 22:00 น. ถึง 22:30 น. Money and Banking Television นำเสนอ4รายการคุณภาพที่จะทำให้คุณได้เด็ดความเคลื่อนไหวของโลกเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครบทุกข่าวสารทันสถานการณ์ครบทุกประเด็นมารวมไว้ใน Money Morning สารการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋างอกเงยหลายๆคนสนใจการลงทุนครึ่งปีหลังรวมการลงทุนจะเป็นไรไปติดตามกันเลยค่ะเทคเงินล้านนวัตกรรมและภาคอาชีพสร้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคุณสู่รายการ Money Beat Live ของเราค่ะเป็นประจำทุก
ุกๆวันวันนี้วันพุธที่26ธันวาคมคเราสองคนยังเป็นกลิ่นอายของคริสต์มาสอยู่นะคะเพราะว่าอยากจะให้เป็นวันหยุดแล้วล่ะค่ะใส่แดงเขียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียว เขียวขึ้นมาให้อุ่นใจตอนนี้ย่อตัวลงไปอีกแล้วนะก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ยังบวกขึ้นมาได้สักเกือบ1จุดแต่พอเข้ารายการปุ๊บปรับตัวย่อลงไปแล้วคุณผู้ชมเดาได้เลยนะคะว่าแดงหรือเขียวมากกว่ากันนะคะเพราะถ้าดูจากน้ำหนักดิฉันแดงต้องมากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะวันนี้เนี่ยร่วงไป 7.66 จุดแต่ว่าบวกขึ้นมาได้เนี่ยนะคะคือมายืนอยู่ในแดนบวกเนี่ยได้แค่ 5.35 จุดเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แสดงว่าน้ำหนักของเรายังไม่เกินเกณฑ์วันนี้จุดต่ำสุดของวันยังไม่ปิดตลาดนะที่เราเจอกันไปเนี่ย 1,548 จุดก็คือหลุด 1,550 จุดไปแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยแหละค่ะว่าจะมีการประเมินในเรื่องของสถานการณ์ตลาดหุ้นอย่างไรกันบ้างอีก2วันที่เหลือก่อนที่จะหยุดยาวการจะต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์อะไรยังไงแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยตลาดหุ้นจะปิดแล้วจะเก็บตัวไหนทันหรือเปล่าวันนี้พูดคุยกันกับคุณธวัชชัยทองดีผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะเรากำลังติดต่อไปหาสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะสวัสดีค่ะค่ะเรามองบรรยากาศแบบนี้ในช่วงอีกสักประมาณ2วันจะปิดตลาดหุ้นไทยสำหรับปีนี้แล้วมองยังไงคะครับก็ช่วงนี้ครับก็มาที่โลของปีเลยนะครับครับผมก็เซนติเมนต์แน่นอนครับก็คือตอนนี้เป็นลบอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเหตุการณ์ในต่างประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวกับเราอ้อมๆนะครับก็มาเป็นซีรีส์ครับตั้งแต่เทรดวอร์นะครับเทรดวอร์พอจบนะครับก็คือก็ไปดูผลอีก90วันต่อจากนี้นะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับเหตุการณ์ใหม่ก็มาครับก็เน้นชัดดาวนะครับก็มาสดๆร้อนๆนะครับก็คือต่างประเทศล้วนๆนะครับในช่วงนี้นะแต่ผมมองว่าอย่างชัดดาวน์หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยผมว่าสุดท้ายครับมันเป็นเกมการเมืองอยู่แล้วที่เราก็คุ้นเคยกันมาดีอยู่แล้วเขาไม่ได้ชัดดาวน์ครั้งแรกนะครับสุดท้ายก็คุยกันรู้เรื่องครับแต่ว่ามันเป็นการต่อรองกันเฉยๆนะครับระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันสุดท้ายก็เปิดทำการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับค่ะงั้นผมมองว่าพอข่าวลบก็ลบไปแล้วตลาดเราก็กดลงมาอยู่ในโซนที่โซนระดับโซนล่างนะครับต้นปี 1,850 และปัจจุบัน 1,555 ครับผมมองดาวไซด์เนี่ยอยู่อาจจะมีสัก 20-30 จุดอ่ะนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้ครับอาจจะไม่ถึงแต่ที่แน่ๆก็คือผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่ลงมาแรงลงมาหนักนะครับผมมองว่าปีหน้าเนี่ยมันลงมาปะท่อมในปีหน้าเนี่ยมันดีกว่านี้ครับค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยผมว่าอย่างที่อัปเดตครั้งที่แล้วนะครับว่าเรามีตีโครงสร้างพื้นฐานเรามีตีของเราเองค่ะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้รับข่าวหลายไปนั้นสำหรับคนก็ผมแยกเป็น2กลยุทธ์ละกันนะครับสำหรับคนที่เป็นช็อตเทอมกับลองเทอมนะครับช็อตเทอมก็ต้องหยุดนะครับก็ต้องหยุดเล่นดูความชัดเจนว่ามันจะบอกว่าท่อมตรงไหนมันจะบอกท่อมที่1555คือวันนี้หรือว่าจะบอททอมที่1520เท่า1520นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะหลุด1500 1520นี่ลึกมากเลยนะคะก็อีก30จุดครับค่ะงั้นถ้าเป็นช็อตเทอมนะครับก็อยู่รอดูไงครับว่าจะบอททอมตรงนี้หรือเปล่าหรือเป็นบอททอมที่1520 1515เท่านั้นค่ะนะครับคือผมยังไม่คิดว่ามันจะหลุด1500หรือหลุด1500เนี่ยอาจจะหลุดนิดหน่อยแล้วก็เด้งกลับมาแล้วช็อตเทอมเนี่ยหยุดรอดูนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นลองเทอมนะครับผมมองว่าอย่างที่บอกครับ1500อาจจะไปเทรดแล้วไม่หลุดนะครับหรือไม่ถึงเลยคือไม่ถึง1500ก็ได้ตรงนี้1555รับอยู่หรือ1520รับอยู่งั้นผมมองว่าดาวไซด์ของคนที่เป็นลองเทอมนะครับมันเป็นโซนเก็บหุ้นแหละแต่ว่าเราต้องเลือกหุ้นให้ตรงตามธีมของปีหน้าครับถ้าอย่างนั้นครับผมครับคุณแทนครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ตลาดหุ้นดาวไซด์ลงไปจะเข้าไปโกยได้ไหมคะในตัวไหนที่จะสามารถตอบรับได้บ้างล่ะคะคุณแทนลองสังเกตดูนะครับว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยเอาอย่างในภูมิภาคมีไทยฟิลิปปินส์อินโดครับโซนเนี้ยเราแย่ที่สุดเลยนะในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยนะครับที่แย่เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศขึ้นมานะครับสิ่งที่กระทบก็คือกระทบเรื่องของเศรษฐกิจโลกดีมานด์นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็ตกนะครับหุ้นของเราที่ตกเนี่ย
หลักๆเนี่ยปตท.ปตท.ผอ.กลุ่มพลังงานนะครับแต่หุ้นในกลุ่มแบงค์ค้าปลีกเนี่ยราคาไม่ตกมากเลยนะครับราคาแค่ซึมๆไซด์เวียออกไปนะครับไม่ได้ลงแรงเลยครับงั้นหมายความว่าผู้เล่นหลักนะครับก็คือกองทุนเนี่ยขายกลุ่มพลังงานออกมานะครับแล้วก็อาจจะสวิตช์กลุ่มเข้าไปในกลุ่มแบงค์แต่ว่าสวิตช์เนี่ยไม่ได้เยอะครับก็เลยทำให้เป็นเซลล์ออกมาครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยได้เซลล์กลุ่มพลังงานนะครับงั้นก็ให้มองอย่างเงี้ยว่ามันเป็นการปรับพอร์ตของกองทุนลดพลังงานลงแล้วเข้าไปในหุ้นกลุ่มแบงค์กลุ่มค้าปลีกนะครับค่ะก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้ถ้าจะเก็บเนี่ยเก็บกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์แบงค์อะไรนะครับแบงค์ที่ตรงตามธีมอ่ะธีมโครงสร้างพื้นฐานนะครับ EBL นะครับ CTB นะครับแล้วเบนี่แนะนำเลยนะครับราคาก็ไม่ได้ลงมากนะครับเก็บไว้นะครับส่วนค้าปลีกเนี่ยผมแนะนำ CPOนะครับให้ดูราคาไม่ได้ลงกลุ่มพวกนี้นะครับราคาไม่ได้ลงครับมีคิดว่าถ้าขึ้นไปอีกรอบเนี่ยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสกลับมาเป็นตัวนำตลาดละนะครับเพราะกองทุนเนี่ยจะต้องลดน้ำหนักพลังงานละนะครับเพราะความเสี่ยงนอกประเทศเนี่ยความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็มีละนะครับค่ะถ้าหากว่าพูดเป็นหลักให้แบบนักลงทุนได้ลองเลือกสักหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายท่านเลยสอบถามกันเข้ามาบอกว่าทำไมหุ้นที่ตัวเองถือเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นกลุ่มพิมพ์นิยมนะคะอย่าง CPO หรือว่ากลุ่มธนาคารแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น CPF WHA ร่วงแรงมากๆตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเริ่มกังวลถ้าจะเลือกหุ้นดีๆนี่ควรจะเลือกยังไงคะควรจะมองไปค่ะผู้เล่นที่เป็นคนนำณตอนนี้ในตลาดหุ้นไทยนะครับพอฝรั่งออกไปนะครับมันก็จะเป็นกองทุนนะครับกับรายใหญ่ในประเทศนะครับทีนี้หุ้นที่คุณแพนถามว่าทำไมหุ้นมาร์เก็ตแคปขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยคือลงมากกว่าตลาดเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าคือไม่มีคนนำอ่ะค่ะไม่คือรายใหญ่ถ้ารายใหญ่ไม่ดูแลนะครับออกไปอ่ะแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยราคาคือก็ไม่มีคนรับหุ้นที่จะมีคนรับคือหุ้นที่กองทุนยังเล่นอยู่คนที่ถือหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวนำที่กองทุนเล่นเนี่ยก็จะลงไม่เยอะนะครับแบงค์ลงไม่เยอะนะครับค่าปิดลงไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กๆนะครับอย่างกลุ่มต่างหามันก็จะมีสตอรี่ที่มันเป็นเนกาทีฟอะนะครับรายใหญ่ก็ทิ้งไปนะครับก็มันก็ลงแรงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกต่อจากนี้นะครับมองวิว1ปีต่อจากนี้นะครับปีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกครับตีมต้องตีมในประเทศนะครับตีมโครงสร้างพื้นฐานตีมเศรษฐกิจโตในประเทศนะครับเศรษฐกิจเราอ่ะที่ขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานนะครับงั้นก็ต้องเลือกที่เหมาะว่ากองทุนก็ยังเป็นตัวนำก็ยังเป็นคนนำอยู่เขาจะขายพลังงานแล้วไปเข้าอะไรนะครับก็ช้อยส์ยังมีไม่เยอะนะครับก็แบงค์สื่อสารนะครับแล้วก็ค้าปลีกนะครับก็ต้องเป็นหุ้นที่กองทุนเล่นครับค่ะถ้ามองระยะสั้นล่ะคะในช่วงเวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงจะปิดตลาดหรือว่าในก่อนเหลืออีก2วันสำหรับการทำการในปีนี้ค่ะคุณธวัชชัยมองยังไงดีคะสัดส่วนการลงทุนในหุ้นตอนนี้พักไว้ก่อนเพื่อรอปีหน้าเลยหรือว่ายังเล่นได้อยู่บ้างล่ะคะผมว่าช็อตเทอมค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะว่าคือพอถ้าเราเบสลองนะมองว่าพรุ่งนี้จะเด้งนะครับดีบ่าวพอปิดตลาดไปตลาดต่างประเทศก็กลับมาแย่คือเราไม่รู้ไงครับว่าจะคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับหรือมันจะหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยถ้าหนักกว่าเดิมเนี่ยต่างประเทศทิ้งเนี่ยเปิดมาเราก็ลบละนะครับเปิดแกลบลงละนะครับงั้นผมมองว่าอย่างที่บอกครับถ้าเป็นช็อตเทอมเนี่ยผมว่าพักรอดูดีกว่าว่าจบปีนี้เมื่อไหร่แล้วก็หาบอททอมต้นเดือนมกราไหมครับผมว่าอย่าลืมนะครับว่าอาจจะมีกองทุนที่ LTF ครบกำหนดนะครับอาจจะมีแรงขายออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดเราเนี่ยไปเทสที่1,520 1,500เท่านั้นนะครับของช็อตเทอมเนี่ยรอแต่ถ้าเป็นลองเทอมเนี่ยผมมองว่าเราเลือกหุ้นเตรียมรอเลยครับก็ซื้อทยอยซื้อครับเก็บหุ้นตัวใหญ่ที่กองทุนเล่นอยู่แล้วนะครับที่จะสวิตช์จากพลังงานมาเป็นพวกนี้นะครับสื่อสารค้าปลีกนะครับขอถามหุ้นขอถามหุ้นที่มีประเด็นในวันนี้อย่าง BM อะค่ะร่วงลงมาค่อนข้างแรงเพราะว่ามีความกังวลในเรื่องของกทพทบทวนแนวทางขยายสัมปทานทางด่วนด้วยตรงนี้คุณวชัยมองว่ายังไงล่ะคะสำหรับตัว BM ค่ะผมมองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ราคาเขาดีขึ้นไปจากระดับ9 บาทขึ้นมาทะลุ10 บาทนะครับเป็นรับข่าวแล้วรับข่าวดีไปแล้ว
ะครับแล้วทีนี้พอมีเรื่องของข่าวเนกาทีฟมากระทบเนี่ยครับมันเอาช็อตแรกเลยผมมองว่ามันเป็นเทลออนแฟกต์อะคือรับข่าวดีขึ้นไปนะครับแล้วพอมีเรื่องที่มันเนกาทีฟเข้ามาก็จะมีแรงขายนะครับตกกลับมาดังนั้นคือหุ้นช่วงนี้จะเล่นยากเล่นแบบเอาแค่รับข่าวอะเล่นแบบเทลออนแฟกต์อะครับงั้นถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อก่อนข่าวดีครับซื้อแบบเบสว่ามีโอกาสที่จะมีข่าวดีพอข่าวดีออกเนี่ยครับก็ลงผมยกตัวอย่างอย่างวันนี้ดีแท็กนะครับก็มีข่าวดีในเรื่องที่ศาลตกคอนะครับก็วินิจฉัยว่ากรณีของที่ดีแท็กเขาฟ้องทูกับทีโอทีในเรื่องถ้าเชื่อมโยงโครงข่ายนะครับก็ศาลปกครองก็ตัดสินให้ดีแท็กชนะนะครับแต่ว่ายังศาลปกครองกลางนะครับคือยังไม่ที่สุดแหละนะครับออกมาปุ๊บเอาดีแท็กลงได้ข่าวดีครับทูเป็นคนจ่าย 1,800 ล้านนะครับเป็นคนไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันเป็นลักษณะของการที่จะต้องเล่นก่อนข่าวแล้วพอข่าวออกนะครับเซลล์ออนแฟตเพราะตอนนี้ทุกคนคือถ้ามีปัจจัยคือเล่นสั้นๆอ่ะกินกำไรสั้นๆหมดเลยแล้วก็รีบออกนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่อยู่วงนอกเนี่ยผมว่าในทุกตัวเล่นยากมากถ้าจะไปเอาช็อตเทิร์นนะครับค่ะนี่มองมานี่นะคะดูแต่ภาพลบๆนะคะหลายๆคนนี่เริ่มห่อเหี่ยวจิตใจ 1,520 1,550 จุดมองไปปีหน้าเริ่มต้นสักไตรมาสแรกก็ได้ค่ะโอกาสที่จะกลับไปยืนที่ 1,600 จุดหรือว่าไปต่อจากนั้นได้อีกมีไหมคะมีครับมีผมมองปีหน้านะครับจะกลับเข้าไปกลับขึ้นไปประมาณ 1,760 ถึง 1,800 ได้มีโอกาสครับมีโอกาสค่ะปีนี้นะครับลงจาก 1,850 ลงมา 1,550 นะครับก็ทำได้ก็ลงมาแล้วถ้าจะรีบาวกลับขึ้นไปสัก100 200จุดเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับให้ไปรอดูช่วงประกาศงบไตรมาส4นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับให้ดูกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับผมมองว่าตัวอย่างตัวเลขลงโค้ดที่เริ่มเห็นในช่วงปลายปีนี้นะครับคือน่าจะทำให้กลุ่มแบงก์เนี่ยกำไรของกลุ่มแบงก์บัคก็มาเอานะครับก็คือผมมองเริ่มเห็นการเติบโตของสินเชื่อนะครับปีนี้แบงค์เนี่ยรับข่าวร้ายมาเต็มๆนะครับค่าธรรมเนียมนะครับเรื่องของดิจิทัลการลดสาขาผมว่าปีหน้าเนี่ยพอเขาจัดการองค์กรจัดการโครงสร้างได้ดีแล้วในปีนี้นะครับแล้วราคาอยู่ในโซนล่างเนี่ยพอโชว์กำไรออกมาในมาสิกนะครับผมมองว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะรับประโยชน์จากโครงสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานลงโกดมีโอกาสกำไรนะครับงั้นพอแบงค์ประกาศกำไรออกมาได้ที่คือผมมองว่าดีนะครับน่าจะมีการเติบน่าจะเห็นการเติบโตงั้นวิวเซนติเมนต์เนี่ยว่าน่าจะดีขึ้นค่ะค่ะถ้าหากว่าเราลุ้นเรื่องของการเลือกตั้งราคาเพราะว่าตามสถิติแล้วส่วนใหญ่ก่อนหน้าเลือกตั้ง6เดือนน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยแถมถอยหลังลงไปอีกเนี่ยนะคะพอจะมีลุ้นไหมคะปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะผมว่าเรื่องของ election rally เนี่ยมันเป็นในอดีตนะครับเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยผู้ลงสมัครเนี่ยเขาแต่ละพรรคเนี่ยเขามีนโยบายที่จะมาหาเสียงนะครับมันก็จะเป็นนโยบายที่ผลักดันเศรษฐกิจไงแต่ว่ารอบเนี้ยมันต่างไปคือเขาสู้กันด้วยเป็นการแบ่งขั้วเลยอ่ะครับนั้นมันจะไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนโยบายที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคู่แข่งกันที่มาเสนอกันนั้นก็ผมมองว่ารอบนี้มันเลยต่างไปไงครับก็เลยไม่มีเอเชียนแรลลี่นะครับงั้นถ้าจะไปคาดหวังว่าหุ้นมันจะขึ้นเขามีการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าคงยากนะครับแต่ถ้าคาดหวังในเรื่องของกระแสการจับขั้วแล้วทำให้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ได้ยาวอยู่ได้มีเสถียรภาพอะไรเงี้ยนะครับผมว่าไปคาดหวังตรงนั้นดีกว่านะครับงั้นผมเลยมองการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีแบบข่าวในระหว่างทางครับจะไม่มีข่าวที่กระตุ้นอะไรครับคือไม่ต้องลุ้นก่อนไปลุ้นที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จนี้ใช่ไหมคะใช่ผมว่าไปลุ้นหรืออาจจะมีคืออาจจะไซด์เวย์ออกข้างไปนะครับแล้วก็พอเลือกตั้งแล้วลองดูว่ากลุ่มที่มาจัดตั้งพรรคที่มาจับขั้วนะครับเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมีค่อนข้างมีเสถียรภาพเนี่ยผมว่าช่วงนั้นแหละตลาดเนี่ยอาจจะตอบรับแล้วก็ขึ้นกลับมาอีกนะครับค่ะคุณวัชชัยคะครับครับผม
ถ้าอย่างนั้นนะคะแนะนำนักลงทุนกันหน่อยดีกว่าค่ะปีหน้าเล่นยากเล่นง่ายกว่าปีนี้มากน้อยอย่างไรกันบ้างเพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่จะหยุดปีใหม่ให้นักลงทุนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ค่ะครับผมว่าเราผ่านจุดที่แย่มาแล้วในปีนี้ครับหรือแย่ถึงแย่มากนะครับท่านผมว่าปีหน้าเนี่ยจะไม่ได้แย่แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับกลยุทธ์นะครับให้มันเหมาะกับทีมที่จะเล่นในปีหน้าครับค่ะดูเหมือนว่ามันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะผ่านมาได้คือจบละใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ผมมองเราผ่านจุดแย่ที่สุดมาแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับคือเราก็ผ่านมาด้วยกันนะครับจุดแย่ๆเนี่ยค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยทองดีผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลก็มองนะคะว่าตลาดหุ้นไทยผ่านจุดที่แย่ไปแล้วปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้มีโอกาสไป 1,800 จุดส่วนเรื่องของการเมืองมองในเรื่องของการเลือกตั้งจบไปแล้วดีกว่าว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายอะไรเข้ามาที่จะทำให้ตลาดหุ้นหรือว่าแม้แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นได้นะคะยังคงแนะนำหุ้นที่เล่นตามทีมเศรษฐกิจในประเทศโครงสร้างพื้นฐานอย่างกลุ่มของธนาคารหรือว่าค้าปลีกค่ะขณะเดียวกันวันนี้ยังมีข่าวดีนะตลาดหุ้นย่อลงไปแต่ก็ยังมีข่าวดีในเรื่องของราคาน้ำมันเมื่อวานนี้บอกว่าปรับลด1บาทประหยัดอีกเหรออ่าวันนี้ปตท.บางจากบอกอีกนะคะเบนซินโซฮอลดลง40สตางค์ E85 คงเดิมดีเซลปรับลดลง50สตางค์มีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้คือ50สตางค์นี้เนี่ยนะคะมันเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงไม่ได้เกี่ยวกับ1บาทที่เขามอบของขวัญนะคะดังนั้นหมายความว่าใน50สตางค์นี้อาจจะมีพลิกขึ้นพลิกลงได้และล่าสุดราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ขยับเพิ่มขึ้นมา 1.46% นะคะเมื่อวานนี้มันยืนอยู่สัก42ไงก็เลยตัดสินใจประกาศปรับลดราคาน้ำมันตอนนี้นี่ขึ้นมายืนอยู่ที่43เหรียญแล้วนะคะดังนั้นบริหารจัดการน้ำมันในทางของท่านเหมือนกับเงินในกระเป๋านี่แหละค่ะพูดถึงในเรื่องของการเมืองที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นด้วยนะนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการเมืองเนี่ยก็น่าจะมีผลแหละค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยไทม์ไลน์การเลือกตั้งก็น่าจะประมาณ24กุมภาพันธ์ตอนนี้เราก็จะเห็นหลายๆพรรคการเมืองเริ่มออกมาแสดงบทบาทมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นกับประชาชนด้วยนะคะวันนี้มีนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกับเงินในกระเป๋าเรานี่แหละมาฝากกันด้วยเริ่มแรกกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันก่อนเลยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับพรรคนี้บอกว่าเตรียมนโยบายเบี้ยสวัสดิการผู้ยากไร้เดือนละ800บาทค่ะโดยท่านรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาสัก4ปีคนไทยต้องอดทนหวานอมขมกลืนกับการบริหารประเทศเงินออมที่มีอยู่ก็กำลังจะหมดไปถ้าดูการตัวเลขการขอบัตรคนจนเนี่ยตอนแรกมีการขอมา11ล้านตอนนี้เพิ่มเป็น15ล้านใบแล้วก็น่าจะชี้ให้เห็นแหละว่ามีคนจนมากขึ้นคนกำลังจะไม่มีเงินดังนั้นนะพักก็เตรียมที่จะออกนโยบายเบี้ยสวัสดิการผู้ยากไร้เดือนละ800บาทเพื่อเป็นการอัดฉีดเงินสดเข้าไปในระบบช่วยให้ผู้ยากไร้สามารถนำเงินสดไปซื้อของในตลาดสดหรือว่าร้านค้าก็ได้เพื่อให้กระแสเงินสดเข้าถึงทุกคนไม่ใช่หมุนไปแค่นายทุนอีกหนึ่งพักที่มาฝากกันไทยรักษาชาติเปิดนโยบายใหม่ค่ะคิดใหม่ทำใหม่กล้าเปลี่ยนแปลงชวนคนไทยเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะสะท้อนความเป็นตัวตนของพรรคเป็นการหล่อรวมกันระหว่างความคิดคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์แล้วก็คนรุ่นเดิมที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็มีความสำเร็จมาผนวกกันนะเพื่อที่จะได้ทำให้มีวิสัยทัศน์ในการดูแลประเทศมากขึ้นค่ะก็ชวนคนไทยมาคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยกันนะคะค่ะก็เป็นโอ้โหดูชมหน้าพรรคไทยรักษาชาติหล่อมากใหญ่กับการเลยใช่ไหมอะยังอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ชี้นำไม่ได้ชี้นำพรรคนะชี้นำเป็นตัวบุคคลถ้าอยากได้เป็นหนุ่มในดวงใจนี่จะกาเลยนะคะว่าจะเลือกคนไหนดีนะคะอันนี้ก็น่าคุ้นเคยนะคะน้องกายป่านไม่แน่ใจน่าจะเคยเป็นผู้ประกาศเหมือนกันตั้งแต่ช่องก้าไปช่องเจ็ดแล้วเองมาเป็นโฆษกแล้วก็จะมาช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศที่จะบอกว่าเอาวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่มารวมกับคนรุ่นเก่าด้วยค่ะเอาไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการหางานกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่สัมผัสบรรยากาศในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะท่านก็สามารถที่จะไปลองดูศึกษานโยบายของแต่ละพรรคได้นะคะว่าตรงใจกับใครบ้างแล้วก็ดูว่าโอกาสในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการบริหารประเทศอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันระหว่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการสร้างรายได้การหางาน
การสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะล่าสุดใครอยากไปทำงานที่หมาเก๊ายกมือขึ้นค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมจัดหางานเขามีงานดีๆนะคะมาฝากกันนะคะโดยคุณเพชรรัตน์สินอวยอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยค่ะว่าเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานที่หมาเก๊านะคะที่บริษัทแซนไชน่าลิมิเต็ดซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็คาสิโนนะคะรับจำนวนทั้งสิ้น5ตำแหน่งใน75อัตรานะคะมีทั้งพนักงานเสิร์ฟหรือว่าบาร์เทนเดอร์ค่ะ40อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 ฟังแบบนี้เอ้ยมันทำไมน้อยไม่ใช่นะคะเหรียญหมาเก๊านะคะดังนั้นตกเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเกือบ 50,000 46,537 บาทนะคะในขณะเดียวกันอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นพนักงานต้อนรับค่ะ10อัตราค่าจ้างนะคะเดือนละ 12,000 เหรียญหมาเก๊าก็อยู่ที่ 48,560 บาทนะคะอายุระหว่าง 21-35 ปีรับสมัครต่อนะคะในตำแหน่งต่อไปก็คือพนักงานทำความสะอาดห้องพัก10อัตราจ้างเดือนละ 11,000 เหรียญหมาเก๊าก็ประมาณ 44,513 บาทนะคะส่วนใครบอกว่าอ้าวมีตำแหน่งอื่นๆไหมมีตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดพื้นทั่วไปด้วยนะคะที่มีเงินเดือนเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 43,000 สปาเทอราพิสต์นะคะก็คือพนักงานนวดสปาอีก5อัตรานะคะอยู่ที่ประมาณ 48,560 บาทด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวละค่ะของใครที่สนใจอยากจะไปทำงานที่หมาเก๊านะคะสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่1ถึง10นะคะแล้วก็เข้ามาสอบถามนะคะส่งประวัติมาได้หรือโทรไปสอบถามเลย022451034ค่ะไปกับกรมแรงงานกระทรวงแรงงานก็จะถือว่าไปตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะ อย่าแอบไปเองแบบที่เขาบอกว่าผีน้อยที่เกาหลีนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกนะเพราะว่าพอเราไปแบบผิดกฎหมายพอเราเกิดเรื่องอะไรที่นู่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะกลับมาที่บ้านเราลำบากด้วยไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลอีกอย่างนึงกลับมาแล้วก็ต้องถูกทำโทษตามกฎหมายด้วยนะคะทำโทษนี่ดูเบาไปนะจริงๆนี่ถูกทั้งจำทั้งปรับเลยนะดังนั้นนะคะที่จะไปเนี่ยก็ไปติดต่อกรมแรงงานกระทรวงแรงงานกันดีกว่านะคะคือเคยได้ยินข่าวว่าเนี่ยจะผีน้อยจะแฝงไปกับทัวร์ทัวร์นึงบางทีมีลูกทัวร์ไป40คนแต่ไปถึงจริงๆเที่ยวกัน5คนก็จริงๆไม่ใช่แค่เกาหลีนะมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนไต้หวันนี่ไปหมดใช่ค่ะที่เขาต้องการแรงงานของเราดังนั้นไปแบบถูกต้องดีกว่านะคะเมื่อกี้คุณคณิษฐาถามมาใน Facebook Live ว่ากลุ่มแบงก์ลงทุนตัวไหนได้บ้างนะคุณธวัชชัยก็แนะนำมามี BBL B KTB แล้วก็ KBank นะคะที่น่าจะเข้าไปลงทุนได้ค่ะมาดูในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์วันนี้กันบ้างนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะมีการสั่งการให้บมจ.ชูโอเซนโกประเทศไทยส่งงบการเงินให้ครบก่อนที่จะเปิดการซื้อขายได้อีกครั้งในวันที่20ธันวาคมปีหน้าเลยนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็บอกว่าทางด้านของบมจ.ชูโอเซนโกประเทศไทยหรือว่าตัวย่อCHUO ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่1ปี2560ล่าช้าตลาดหลักทรัพย์จึงประกาศให้ CHUO นี่นะคะเข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องมีการดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาได้ภายในวันที่20ธันวาคม2562ค่ะโดยต้องส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าทั้งหมดแล้วก็ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อีก2งวดติดต่อกันด้วยนะคะโดยทางด้านของหลักทรัพย์ชูโอนี่แหละค่ะถูกขึ้นหมาย SP และ NC จนกว่าจะดำเนินการได้ปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งงบการเงิน6ฉบับก็คืองบการเงินไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ปี2560งบการเงินปี2560และงบการเงินไตรมาสที่1ถึง3ปี2561มาดูกันว่าเครื่องหมาย SP มันคืออะไรค่ะตอบมาให้จากในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมันจะมีคำย่อเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย XD SN SP อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะรู้เนี่ยเราไปเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยส่วน SP เขาก็บอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของตลาดหลักทรัพย์ที่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎด้วยไม่ส่งงบดุลไม่ส่งงบการดุลที่ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลต้องเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดตามระยะเวลากำหนดซึ่งตลาดทรัพย์ก็กำหนดว่า20ธันวาคม2562นี่แหละค่ะก็คือขึ้นเป็นตัว SP นะคะก็คือเหมือนกับว่า
ต้องตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องติดตามพิจารณาด้วยว่าทำไมถึงไม่ส่งงบทำไมถึงมีการดำเนินงานที่แตกต่างจากคนอื่นไปเพื่อที่จะไม่เป็นความเสี่ยงต่อการลงทุนของท่านเองนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งบริษัทนะคะนั่นก็คือราชบุรีโฮลดิ้งค่ะมีการเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในปี2562ด้วยนะคะระบุถึงดีลการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ออสเตรเลียได้แล้วค่ะโดยที่ล่าสุดนะคะคุณกิจจาศรีพัฒทางกุระนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งหรือว่าราชนะคะเปิดเผยว่าในปีหน้า2562นะคะจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้ามาอีก700ถึง750เมกะวัตต์ซึ่งคาดว่าต้นปีจะสามารถสรุปดีลซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมในออสเตรเลียได้อย่างน้อย 1-2 โครงการกำลังการผลิตรวมกว่า200เมกะวัตต์และเมื่อรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาและจะเริ่ม COD ในปีหน้าก็คือเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้านะคะน่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่สามารถหารายได้ได้รวมทั้งสิ้น 7,550 ถึง 7,600 เมกะวัตต์ค่ะจากสิ้นปีนี้มีอยู่ที่ 6,850 เมกะวัตต์โดยในปีหน้ามุ่งเน้นการลงทุนด้วยการซื้อกิจการเพิ่มเติมนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาที่จะซื้อเพิ่มกับอีกหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ออสเตรเลียซึ่งเป็นพลังงานทดแทนและก็ฟอสซิลล่ะค่ะก่อนจะลารายการกันไปอัปเดตตัวเลขเศรษฐกิจกันสักนิดนึงนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายนบอกว่าปรับตัวดีขึ้นแหละค่ะแต่ว่าการส่งออกก็ยังชะลอตัวอยู่แต่ยังมองว่าไตรมาสที่4น่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสที่3นะคะแล้วก็มีโอกาสที่น่าจะเติบโตเกิน 4% ด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวจีนอาจจะชะลอการท่องเที่ยวบ้านเราไปบ้างนะส่งออกแม้จะติดลบแต่ก็ติดลบในอัตราที่ชะลอตัวลงค่ะดังนั้นก็น่าจะเป็นสัญญาณดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4นี่แหละค่ะค่ะเอาปิดท้ายนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียดูดีนะนิเคอิบวกขึ้นมาได้นะคะ171จุดนะคะ 0.89% เงินเยนก็เริ่มมีทีท่าของการอ่อนค่าบ้างแล้วนะคะเซี่ยงไฮ้นี่ติดลบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะในขณะที่หางเซ็งนั้นติดลบไป 0.4% ส่วนทางด้านของใครที่ลงทุนในทองคำนะคะล่าสุดนี่ราคาทองคำวิ่งขึ้นมา 1,276 เหรียญนะคะบวกมา4เหรียญกว่าๆหรือว่าประมาณ 0.32% อันนี้ให้กรอบไว้คร่าวๆก่อนนะคะจาก YLG ก็คือมองแนวต้านที่ 1,278 เหรียญห่างจากนี้อีกสักประมาณ 2-3 เหรียญนะคะแต่แนวต้านถัดไปเนี่ยถ้าหักขึ้นไปได้ 1,287 เหรียญส่วนแนวรับเนี่ยนะคะให้ไว้เดี๋ยวขอหาที่จดก่อนนะคะก็คืออยู่สักประมาณนะคะ 1,260 เหรียญแต่ถ้าอยากจะได้กลยุทธ์การลงทุนที่แม่นยำแล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวรอคืนนี้นะคะคุณหญิงจะสัมภาษณ์คุณชลทิศในช่วงเวลาสักประมาณ 4:10 นในรายการ Delivery ของเราทาง TNN นะหรือว่าจะ Facebook Live Money and Banking TV ได้พูดคุยกับคุณชลทิศค่ะก็มาฝากคำถามกันไว้เลยเพราะว่าทองคำต้องบอกว่าปรับบวกได้แต่ก็มีย่อลงมาให้เห็นเหมือนกันนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยสำคัญเลยนะค่ะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้มาดูการปิดไปแล้วนะคะบวกขึ้นมา 0.28 จุดค่ะก็ยืนขึ้นมาได้ 1,556.93 จุดมูลค่า 33,90 ล้านบาทซึ่งมูลค่าก็จะอยู่ในหลักแบบนี้แหละค่ะสักช่วง 2-3 วันก่อนปิดทำการเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้นักลงทุนหลายๆคนน่าจะเริ่มเหนื่อยใจกับการลงทุนแล้วก็พักผ่อนในวันหยุดกันแล้วด้วยนะคะค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนช่วงนี้คือลงทุนระยะยาวค่อยๆซื้อสะสมได้เพราะว่าจุดสิ้นสุดของตลาดหุ้นไทยยังไม่จบลงนะคะแต่ถ้าใครลงทุนระยะสั้นแนะนำเลยค่ะว่าหาสถานที่เที่ยวดีกว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะปลายปีนี้เชียงใหม่อีสานไปเที่ยวทะเลดีไหมนอนทำใจอยู่บ้านเอาเงินไปใช้กับตอนเปิดมาแล้วก็ปีหน้าจะได้มาลงทุนหุ้นอย่างเต็มตัวไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจดีกว่าจะได้มั่งมากุมขมับว่าเอ้ยจะขึ้นยังจะขึ้นหรือยังจะขึ้นหรือยังลุ้นกันทุกวันนะคะวันพรุ่งนี้เรายังคงมีไลฟ์นะคะไปจนถึงวันศุกร์นี้นะคะเพื่อที่จะปิดตลาดหุ้นไทยอย่างเป็นทางการในปี2561นี้รอติดตามกันได้ 16:15 เป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
จาะลึกเศรษฐกิจการเงินพร้อมจับสัญญาณหุ้นไทยระหว่างวันติดตาม Money Daily ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:05 นถึง 10:30 นทางช่อง MCOT HD ช่อง30ครับ Money Biz เล่าข่าวเศรษฐกิจการลงทุนเจาะลึกกระชับฉับไวทันทุกสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของการเงินการลงทุนวิเคราะห์รอบด้านเจาะลึกทุกการลงทุนทันทุกสถานการณ์การเงินการลงทุนกับ Money Bizทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วคุณจะไม่ตกข่าวทุกการลงทุน Money Delivery Insight ทุกเรื่องราวการลงทุนที่เหนือกว่าเศรษฐกิจทั่วไปสุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการเงินการลงทุนระดับประเทศดาวอัพข่าวสารทั่วโลกแบบเรียลไทม์ทันสถานการณ์กับทางเลือกการลงทุนที่ทันสมัยพร้อมเสิร์ฟตรงที่หน้าจอคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีข่าว TNN 24พบกันเวลาใหม่ 22:00 น. ถึง 22:30 น.